แม่มากี้ไม่ยอมเอาผิดให้ถึงที่สุดย้ำเรื่องนี้ต้องถึงชัดชาติหลังจากที่เหน่งออนสีฮอนโนแม่มากี้ราศีได้โพสต์ภาพรถตู้จอดอยู่บนฟุตปาทพร้อมกับเขียนแคปชั่นประมาณว่าเดินอยู่บนฟุตปาทแต่อยู่ๆก็เจอรถตู้ถอยขึ้นมาบนฟุตปาทเกือบชนตนเองที่เดินอยู่แถมพอคนขับลงมาไม่ขอโทษสักคำงานนี้แม่เหน่งไม่ยอมโทรแจ้งตำรวจและเทศกิจให้เข้ามาจัดการผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์ต่อสายตรงถึงแม่เหน่งถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าปกติเราเดินตรงทางเท้าซึ่งทางเท้าหลังสวนมันก็เล็กอยู่แล้วปรากฏว่ามีรถถอยหลังขึ้นมาบนทางเท้าเราไม่เห็นเลยพอเราหันหน้าไปอีกทีจะชนรถแล้วก็ตกใจว่ารถขึ้นมาได้อย่างไรเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นเลยเขาก็ขึ้นมาจอดพอเขาเห็นเราตกใจเขาก็ยิ้มด้วยนะแล้วก็เฉยเราเลยเดินไปบอกรปภว่าน้องไปบอกเขาหน่อยตรงนี้เป็นทางเท้ารถจอดไม่ได้มันเป็นทางเดินเขาบอกว่าก็จอดอย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วเราก็เหรอแต่มันจอดบนนี้ไม่ได้นะนี่มันคือทางเท้าเขาก็ยักไหล่แล้วบอกจอดแบบนี้มาตั้งนานแล้วเราก็เดินออกมาแล้วก็ถ่ายรูปและบอกเขาว่าคุณจอดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะบอกผู้ว่าราชการจังหวัดเดี๋ยวฉันจะบอกผู้อำนวยการเขตฉันจะบอกตำรวจฉันจะบอกหมดเลยแต่เขาทำเหมือนว่าก็ไปบอกสิทุกคนทำเหมือนว่าเราผิดตอนที่เดินกลับมายังคิดในใจข้าผิดหรือเองผิดกันแน่วันนี้ไม่มีคำขอโทษออกมาสักคำเดียวที่พูดออกไปคิดว่าคนขับรถเขาจะลงแล้วบอกว่าขอโทษนะครับพอดีว่าเราต้องรีบมารับลูกค้าคิดว่ารอปภต้องบอกว่าขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูจะบอกเขาให้แต่ไม่เลยเราก็คิดหรือว่าเราต้องเดินกลับไปขอโทษเขาเราทำผิดหรือเปล่าคืองงมากคนที่เขาทำผิดแต่เขาไม่มีสามัญสำนึกเขาไม่รู้ว่าเขาผิดกันเลยคนสมัยนี้ทำผิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองผิดนี้คือปัญหาสังคมในตอนนี้แล้วถ้าตอนนั้นเราโดนรถชนเดินไม่ได้แล้วต้องไปโรงพยาบาลใครรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้คนแบบนี้อยู่แบบนี้อีกแล้วไม่ต้องการให้มีการเมาแล้วขับอีกแล้วเพราะคุณเมาแต่คนอื่นตายเราต้องช่วยกันแล้วไม่ใช่ว่าเกิดกับเราเลยออกมาพูดไม่ใช่เราคิดแบบนี้มานานแล้วอย่างเช่นทางม้าลายจะเขียนทางม้าลายไว้ทำไมในเมื่อคนข้ามทางม้าลายแล้วรถไม่หยุดเราได้ดำเนินการอย่างไรต่อจากนั้นก็เลยโทรบอกตำรวจว่าขอให้ตำรวจมาที่สถานที่เกิดเหตุพอตำรวจมาตำรวจก็โทรกลับมาบอกว่าไม่มีรถไม่เห็นก็เลยบอกว่ามาหาเราเลยเทศกิจก็เหมือนกันเขาบอกว่าเขามาแล้วเขาไม่เห็นเราก็เลยบอกว่ามาหาฉันเลยฉันอยู่ที่นี่เราก็อยู่ที่ฟุตปาทรอตำรวจและเทศกิจแล้วก็ให้เขาดูรูปที่เราถ่ายแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเขาทำแบบนี้แล้วบอกเขาด้วยว่าเราเป็นคนตามงานนะเพราะฉะนั้นจับเขาได้ปรับเขาก็ต้องเอามาให้เราดูด้วยเขาควรที่จะมาขอโทษเราแล้วตึกที่อยู่ตรงนั้นก็ควรที่จะมาขอโทษเราเพราะว่าคุณให้รถจอดแบบนั้นได้อย่างไรในข้อความมีเขียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติด้วยปกติจะเจอท่านที่สวนลุมเพราะว่าเราก็เดินที่สวนลุมแต่ท่านนะวิ่งคิดว่าพรุ่งนี้จะไปตอนตีสี่เอารูปไปให้ท่านดูเรื่องนี้ต้องถึงท่านชัดชาติค่ะเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ได้ตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันดูต้องช่วยกันพูดออกมาหลายเรื่องในเมืองไทยที่เราไม่กล้าพูดกันออกมามันต้องพูดแล้วบอกว่าแบบนี้เธอทำไม่ได้แต้วณัฐพรนุ่งทูพีซแจกความสดใสปนแซ่บอวดเอวข้อจนสาวสาวอิจฉานางเอกดังแต้วณัฐพรนุ่งทูพีซสีหวานแจกความสดใสปนแซ่บอวดเอวข้อจนสาวสาวพากันอิจฉาสวยเก่งครบเครื่องจริงๆสำหรับนางเอกมากฝีมือแต้วณัฐพร
เดมิรักที่ไม่ว่าจะแสดงผลงานชิ้นไหนเป็นตีบทแตกกระจุยไปหมดแถมความรักกับแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภานับวันยิ่งหวานจนหลายคนพากันเชียร์ให้มีข่าวดีไวๆนอกจากนี้สาวแต้วยังขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรูปร่างของตัวเองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการออกกำลังกายและเลือกรับประทานอาหารจนกลายเป็นหนึ่งในนางเอกหุ่นเฟิร์มอันดับต้นๆของวงการเลยทีเดียวพร้อมกันนี้เจ้าตัวมักจะอวดผลประกอบการจากการมีวินัยให้เห็นผ่านชุดว่ายน้ำเป็นระยะล่าสุดทำเอาใจละลายเมื่อสาวเต้านุ่งทูพีซสีหวานน่ารักแจกความสดใสปนแซ่บพร้อมแปะแคปชั่นคิดถึงไม่บอกได้นะคิดถึงนะบอกได้เปล่างานนี้แฟนๆแห่กันเข้ามากเดลไลท์ไฟลุกก่อนจะพากันอิจฉาในความเอวคลอดของนางเอกคนดังขอบคุณภาพไอจีแฮแววขีดล่างนาตะปอน แม่มากี้เกือบสิ้นชื่อร้องถึงชัดชาติช่วยตัดสินให้ทีผิดตรงไหนเรื่องนี้ต้องถึงชัดชาติผู้ว่ากทม.เมื่อเดินอยู่บนทางเท้าดีดีเหน่งออนสีฮอนโนแม่ของมากี้ราศีเกือบสิ้นชื่อเมื่อมีรถตู้วิ่งมาจอดบนทางเท้ากะทันหันพอบอกให้รอปอพอไปเตือนคนขับว่าเขาจอดบนทางเท้ากับได้คำตอบที่ทำเอาแม่เหน่งหัวร้อนถ่ายภาพรถตู้ที่จอดบนทางเท้าพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าเรื่องด่วนที่สุดเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติในฐานะที่เป็นเพื่อนวิ่งสวนลุมด้วยกันวันนี้ดิฉันเดินกลับบ้านที่ถนนหลังสวนดิฉันเดินบนทางเท้ารถคันนี้ก็ขับบนทางเท้าเกือบจะชนดิฉันแค่เส้นยาแดงผ่าแปดจริงจมูกเกือบเตะหูรถน่ะคนขับหันมายิ้มแบบเฉยมากดิฉันรอให้รถจอดแล้วบอกรอปภตรงนั้นว่านี่มันทางเท้านะสำหรับคนเดินช่วยบอกเขาหน่อยเพราะคนขับรถยังอยู่ในรถรอปภ.บอกว่าเขาก็จอดแบบนี้มาตั้งนานแล้ว 55,555 ท่านชัดชาติขาดิฉันต้องเดินกลับบ้านด้วยความงงว่านี่ดิฉันผิดหรือรถผิดวะหรือเราเรียนน้อยไปเราคงต้องไปเรียนกฎหมายเพิ่มเติมละวันนี้ดิฉันจึงต้องขอให้ท่านช่วยตัดสินด้วยว่าใครผิดถ้าเป่าบุ้นจิ้งอยู่ดิฉันคงไม่รบกวนท่านขอให้ท่านช่วยดิฉันด้วยค่ะทำงานขอบคุณรูปจากไอจีมากี้ขีดล่างอราศี